ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 12:11 จุรินทร์ชี้ทักษิณกลับบ้านต้องเป็นไปตามคำพิพากษาศาลย้ำการนิรโทษกรรมเป็นต้นเหตุรัฐประหารปัดขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาลปมวัคซีนยังทำงานได้ด้วยดี 12:23 ขอนแก่นสั่งปิดแคมป์คนงานคลัสเตอร์ใหม่กลางใจเมืองหลังพบแรงงานติดโควิด85คนส่งทีมแพทย์ตรวจคัดกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมส่งชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบ 12:38 สุทินยืนยันยื่นซักฟอกหวังเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีตามกลไกสภาชี้ให้เห็นรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพทำงานไม่ได้เรื่องล้มเหลวผิดพลาดซ้ำซากล่าสุด 12:50นครบาลจับฝ่าฝืนเคอร์ฟิว71รายเรียกตรวจกว่าหมื่นรายขณะตำรวจในสังกัดติดโควิด-19 สะสม467นายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up